ับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมครับผมวันนี้เราก็มาเดินถ่ายรูปกันครับที่ไหนนะครับตอนนี้เราอยู่เดอะมอลล์ท่าผาครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราไม่เคยมาเดี๋ยวเราจะเดินไปไหนครับพี่ยังดูในแผนที่มามันเหมือนมันเป็นวัดเป็นชุมชนอยู่ข้างหลังเดอะมอลล์ได้น่าสนเดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับผมตอนนี้เรากำลังเดินไปหลังเดอะมอลล์ท่าพระนะครับไม่สวยนะเสาสวยดิเสาไหนครับเงาที่เสาสวยแต่มันน่าจะเข้าไม่ได้นะมันเป็นคอนโดพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วมั้งแต่ทางนี้สวยถ่ายรูปเล่นได้ไหมครับได้แถวอยู่แถวนี้เอาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปได้เลยได้ไอ้ตรงนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นอ่ะนี่สนามเด็กเล่นที่นี่ฝ่ายทหารเรืออ๋อผมเดินแล้วรอบๆเนี่ยได้เดินเป็นไรครับแต่ขึ้นตึกไม่ได้ได้ขอบคุณครับพี เด็ดไหมครับมีอะไรน่าถ่ายเยอะอะไรครับในนี้ครับผมโป้งเขาพับมาเป็นนิ้วโป้งพอดีเลยเจ๋งดีกำลังเคลียร์มุมเหรอครับพี่สองคนถ่ายพี่สองคนนั้นอยู่เขารู้ตัวแต่เขาก็ไม่สนใจนี่ไงมินิมอลผมไม่ได้มองว่ามันคือถ่ายตึกหรือถ่ายอะไรให้มันดูน้อยๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ถ่ายแล้วความรู้สึกมันเป็นมินิมอลอ่ะอาจจะไม่ได้แบบถ่ายพวกของน้อยๆแล้วเป็นมินิมอลอ่ะแต่มันคือความรู้สึกแบบว่าต่อให้สถานที่ใหญ่อย่างเงี้ยอย่างแบบพวกแบบทะเลอย่างเงี้ยแล้วคนยืนอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นของใหญ่แต่มันก็ดูมินิมอลได้ผมก็เลยมองว่ามันมินิมอลมันคือความรู้สึกมากกว่าดีฮะดีฮะเป็นดีฮะไม่เจอนานเลยครับพี่เหรอไปไหนมาพี่ก็มาทุกอาทิตย์อยู่เวลไม่ได้มาผมมาพี่ไม่มาไงสลับกันเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเพิ่มครับใส่เสื้อ TR มาเลยนะครับเนี่ยรางวัลนะครับเนี่ยรางวัลThank you.
่วงเหรอครับง่วงแล้วครับเรากำลังเดินเรียบคลองไปนะครับตอนนี้ที่ลอยว่าเหม็นไหมครับเหม็นครับเหม็นคลองครับเหม็นฟอมาครับเรื่องเอาจริงๆคงไม่มีใครมาเดินเรียบคลองอย่างนี้กับพวกเราแน่ๆคนที่ดูคลิปเขาอาจจะตามมาก็ได้อะไรใช่เขาอยากจะตามมาตามรอยอ่ะบอกถึงคนที่มาดูช่องเราหน่อยดิมีอะไรจะพูดถึงพวกเขาไหมครับก็พวกเราตั้งใจทำคลิปกันมากครับก็หวังว่าสำหรับคนที่ได้ดูคลิปก็อาจจะได้เส้นทางใหม่ๆในการที่จะมาเดินถ่ายรูปกันนะครับผมแล้วก็ได้ความรู้ได้ไหมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ความรู้ครับแต่ว่าอาจจะเป็นไอเดียแนะนำไอเดียในการเดินหรือบางคนที่หาแบบสถานที่ว่าไม่รู้จะไปถ่ายรูปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายตามพวกเราได้ใช่ครับก็อาจจะมาตามเส้นทางที่พวกเราเดินมาก็ได้ครับผมครับผมจัดไปครับครับผมวันนี้เราก็ลากันไปก่อนใช่ไหมครับพี่อัมลาแล้วเหรอครับจะลากันแล้วเหรอครับไม่รู้ครับก็น่าจะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเป็นคลิปที่สั้นๆไม่เหนื่อยสั้นรวดเร็วมากเลย